สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ามาเจอกับแม่อ้อยนะคะตัวอ้อยเองนะคะแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนนะคะอ,อ,อ้อยก็อย่าล้างนะคะกับสามีนะคะสายฝอนะคะฝอฝร,รั่งแต่ก็ยังเป็นสาวไทยสายฝออยู่เพราะว่าอ้อยยังอยู่เมืองนอกนะคะยังอยู่เบลยเยียม ตัดสินใจใช้ชีวิตที่เบลเยียมนะคะถึงแม้ว่าเส้นทางแห่งความรักมันไม่ราบรื่นมันไปด้วยกันไม่ได้แต่มันไม่ได้ทุกทรมานนะคะที่อ้อยเลิกกันเพราะว่ามันสิ้นสุดความรักกันแล้วมันจบแล้วก็เลยเลิกกันนะคะแล้วก็มีอ FC, เอฟซีเพื่อนๆพนพี่น้องถามหลายๆคำถามเลยนะคะที่ถามอ้อยมาว่า ในเมื่อตัวเองอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วนะคะอยู่ที่นี่แล้วทำไมไม่หาแฟนใหม่มันมีโอกาสหาแฟนได้ง่ายง่ายง่ายกว่าที่เราอยู่เมืองไทยหรือเปล่านะคะตัวอ้อยเองก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าอยู่เมืองไทยแล้วมันจะหาแฟนฝรั่งได้ง่ายไหมนะคะอ้อยคิดว่าเรื่องนี้มันคงขึ้นอยู่กับโชคชะตาด้วยขึ้นอยู่กับ เวลาด้วยนะคะตัวอ้อยเองอยู่เมืองเบลเยียมอยู่เมืองฝรั่งก็จริงนะคะอยู่เบลเยียมก็จริงทํางานทุกวันอยู่กับฝรั่งทุกๆเวลานะคะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เจอคนที่นี่ก็เยอะมากมายนะคะถามว่าไม่มีใครมาจีบเหรอมันก็มีค่ะเพราะว่าชีวิตตัวอ้อยก็ไม่ได้เรียกได้ว่าขี้เหร่อะไรมากมายนะคะ <laughs> คิดว่านะคิดว่าไม่ขี้เหร่นะ <laughs> แล้วเพื่อนๆพ,พี่น้องว่ายังไงนะคะ โอกาสการมีแฟนใหม่อะมันมันมีได้ตลอดแหละนะคะมันมีได้เสมอเลยแต่อ้อยคิดว่าช่วงดวงชะตาของอ้อยช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้เวลากับตัวเองเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าหาความสุขให้กับตัวเองทําหน้าที่ลูปที่ดีด้วยการทําเงินนะคะเพราะว่าตอนนี้จ่ายคนเดียวใช้หลายคนนะคะแต่ก่อน มีสามีฝรั่งเราอยู่บ้านเขาเราไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าแฟนจ่ายนะคะเจ้าของบ้านเขาจ่ายแต่เราก็ช่วยเหลือจุนเจือด้านอื่นอย่างเช่นการทำกับขงกับข้าวอะไรไปอย่างนี้นะคะพอมาอยู่คนเดียวภาระมันก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าภาระหนักๆก,ก็คือการจ่าย ค่าเช่าบ้านนะคะทุกวันนี้มันแพงมากๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าแต่ก่อนอ้อยใช้จ่ายไม่ค่อยคิดนะคะมันก็เลยทำให้เราเราหมกมุ่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่ถามว่าอยู่คนเดียวลำบากไหมอยู่เมืองนอกลำบากไหมสำหรับชีวิตที่ใช้ ใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีคู่นะคะไม่มีคู่คือไม่มีคนมาช่วยหารที่นี่ทุกอย่างเราหารกันคนละครึ่งนะคะนอกจากพี่หรือน้องๆที่โชคดีมากๆได้แฟนฝรั่งที่ใจกว้างมหาศาลแล้วก็ใจดีหวานฉ่าอันนั้นถือว่าคุณทําบุญมาเยอะแล้วก็สูงมากๆวาสนาคนเราไม่เหมือนกันนะคะ ตัวอ้อยเองอยู่ทางนี้ก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะอยากทําให้มันให้มันดีที่สุดแล้วอ้อยก็เรียกได้ว่าลมมานะคะเดี๋ยวปิวเรียกได้ว่าอ,อ,อยากใช้ชีวิตตรงนี้ให้มันให้มันให้มันอะไรอ้อยยังมีความสุขอยู่กับตรงนี้นะคะคนมาจีบมันก็มีแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจเราเพราะอะไรอ้อยคิดว่าตัวอ้อยเองตอนนี้กลัวคือตั้งแต่ เลิกแล้วก็แยกทางกับพ่อมาริวันอ้อยค่อนข้างจะปิดกั้นตัวเองสร้างขอบเขตความรักให้กับตัวเองเยอะแล้วก็สูงคือ 1. ไม่อยากทุ่มเทอะไรให้ใคร 2. ไม่อยากไปรับความรู้สึกคนอื่นเพราะอ้อยมีความรู้สึกว่าตัวอ้อยเองเป็นคนไม่ค่อยเข้มแข็งเรื่องความรักเท่าไหร่ถ้าอ,อยู่กับใครก็อยากจะทำให้เขาอย่างเต็มที่อ้อยก็กลัวว่ามันจะกลับ ไปรอยเดิมนะคะก็คือรอยที่เรียกได้ว่าซ้ํารอยเดิมเพราะว่าเรารู้นิสัยตัวเราเองดีอ้อยเป็นคนที่ไม่พูดไม่ขอร้องตรงนี้นิสัยเสียสันดานเสียเรียกได้ว่าอย่างนี้เลยนะคะถ้าอ้อยต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยกับการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นคือการใช้ชีวิตคู่มันต้องมีมารยานะคะ พยายามบอกตัวเองอย่างนี้ทุกครั้งแต่อ้อยรู้สันดานตัวเองไงคะว่าเราเปลี่ยนสันดานไม่ค่อยได้อ้อยกลัวว่าพอเราอยู่กับเขาแล้วเราก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาจนถึงขนาดว่าเราเป็นเครื่องรองหรือเป็นเครื่องมือทุ่น,ม,นมันเหมือนกับเหมือนเราจะไปเสียเปรียบด้านความรักกับเขาคําว่าเสียเปรียบที่นี่ไม่ได้หมายความว่าคู่รักหรือคู่ชีวิตมาเอาเปรียบอะไรเรานะคะคือคือเราอยากที่จะให้อย่างมากๆจนเราเสียเปรียบไง เวลาเราเขาพูดอะไรขึ้นมาเราก็ยินยอมไปกับเขาไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทะเลาะเพราะกดัดไอ้การใช้ชีวิตร่วมกันอ้อยไม่กัดที่จะเลิกกันนะคะกับพ่อมาลิวันที่เราอยู่ทนทนอยู่ด้วยกันมาเพราะว่าโอเคความรักมันไม่ได้หวานฉ่ำรวยด้วยเก็บบุหราบแต่ว่าอยากอยู่เพื่อลูกแล้วก็สภาพรอบข้างนะคะก็ไม่อยากได้ชื่อว่าแยกทางกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ออพ่อมาลีเขถึงได้รับไม่ได้ที่เราแยกกันแล้วเขาก็เลยไม่ขออยู่ที่เบลยเยียมก็เลยย้ายถิ่นฐานตัวเองขายทุกอย่างหมดแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยอันนี้อ้อยก็เข้าใจเขานะคะซ,ซึ่งตัวอ้อยเองการที่เราผิดหวังในด้านชีวิตคู่มาแล้วนะคะ เราแคร์ความรู้สึกคนอื่นอย่างมากๆอย่างตอนนี้ก็แคร์ความรู้สึกลูกพ่อแม่แต่เราก็รู้ว่าญาติพี่น้องทางเมืองไทยเป็นห่วงอ้อยมากๆเลยนะคะว่าทำไมอยู่คนเดียวมันลำบากนะคะไอ้อยู่คนเดียวมันลำบากแต่มันก็ลำบากแบบเดียวๆลำบากแบบไม่หนักใจนะคะ,อ,ะอยากมีคู่ไหมใจลึกๆก,ก็อยากมีแต่ ความกลัวมันมีมากกว่าไงคะเพื่อนๆคะ่ะคนจีบก็มีเยอะเรารู้กันเฉพาะภายนอกอ้อยไม่รู้ว่านิสัยด้านภายในเป็นยังไงแต่อ้อยยังไม่เคยที่จะไปทดลองหรือไปคุยหรืออยากทำความรู้จักกับใครเลยนะคะ3ปีที่ผ่านมายังเลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วเพราะว่าอ้อยก็มองหลายๆหลายๆคนนะคะที่เขา มีโอกาสนะคะบางคนบางคนเขาก็โชคดีมากๆพอมาได้แฟนคนใหม่แล้วชีวิตดีขึ้นอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อ้อยก็ยังเชื่อในเรื่องของบุญวาสนาแล้วก็อ้อยก็เชื่อในเรื่องของการเวลาด้วยนะคะถ้าถึงเวลานั้นเทพประบุในใจเขาใช่เลยคนนั้นอ้อยก็คิดว่าอ้อยก็คงหนีไม่พ้นก็คงจะต้องอยู่ สร้างเวรสร้างกรรมกันไปนะคะเพราะอ้อยเชื่อว่าการมาอยู่ร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ได้ว่า หรือเรื่องที่เรียกได้วา่าเป็นเรื่องฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอ้อยเชื่อว่าชีวิตคนเราการที่จะมาอยู่ตรงนี้การที่จะมาใช้เส้นทางเส้นนี้อยู่อยู่คู่กับใครมันต้องเป็นเรื่องของบุญวาสนาเรื่องของการทําบุญด้วยกันมาชาติที่แล้วใครทําบาปกับใครใครทําบุญกับใครไว้ยเยอะนะคะอ้อยก็มีการทําบาปไว้เยอะชาติที่แล้วอ้อยคิดอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อตัวอ้อยแต่ถามว่า อยู่ตรงนี้คิดอยากจะมีแฟนต่อไหมก็มีก็คิดนะคะคิดคิดอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ปล่อยเวลาให้เป็นไปตามเส้นทางชะตาชีวิตก่อนนะคะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เร่งรัดแต่ถ้ามีใครเข้ามาอ้อยก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆเราอยู่ทางนี้แล้วเรามีโอกาสดีมากกว่าคนทางเมืองไทยที่ขวายคว้าอยากที่จะมาเป็น สาวไทยหรือคนไทยในต่างแดนกันเยอะแยะมากมายนะคะคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะคะถึงเรื่องที่อ้อยอยู่ทางนี้ทำไมไม่มีแฟนสักทีใจก็อยากมีค่ะแต่ก็รอเวลาไปนะคะยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะสู้ๆกับเส้นทางชีวิตทุกเส้นทางชีวิตมีปัญหาตลอดนะคะขอให้เราพร้อมใจแล้วก็ร่วมใจนะคะ,ะตั้งมั่น บอกตัวเองว่าฉันทําได้และฉันก็จะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้นะคะอย่างที่อ้อยเคยได้ยินที่เพื่อนๆหรือพี่ๆคอยสั่งสอนบอกอ้อยเอ้ยทาใจบ้างนะทุกอย่างบางครั้งต้องปล่อยวางนะคะปล่อยให้มันเป็นไปช่างหัวมันบ้างเถอะนะเราจะได้ไม่เครียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้ฟ้าใหม่จะดีกว่านี้นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสนะคะอ้อยก็เชื่ออย่างนั้นนะคะอีกไม่นานชีวิตเราก็จะมีความสุข ขอให้เรามีความสุขอยู่นะ ทุกวันนี้ก็พอแล้วนะคะทำให้ดีที่สุดมีความสุขมากๆเพราะชีวิตอยู่เพื่อวันนี้อนาคตข้างหน้านะคะจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับที่เราจะมีความสุขวันนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันมากๆและที่สําคัญนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันกับแม่อ้อยช่องน้อยๆเล็กๆนี้นะคะให้กันตลอดไปนานๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ